ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งความพยายามนะคะในการที่จะผลักดันศิลปินไทยให้ก้าวไกลสู่สากลเช่นเดียวกันนะคะโดยความร่วมมือระหว่าง CP หรือว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะกับค่ายเพลงสัญชาติเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เนี่ยจับมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนะคะที่มีชื่อว่า The Black Sea ขึ้นมาแล้วล่ะค่ะก็หวังที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ไปไกลสู่ระดับโลกนั่นเองนะคะพาคุณผู้ชมมาดูเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ตอนนี้ค่ะที่ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุน The Black Sea ขึ้นมาโดยจับมือกับ The Black Label นะคะที่เป็นค่ายเพลงแล้วก็ Creative Agency จากเกาหลีใต้ก่อตั้งโดย Teddy Park Creative Director ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปิน K-POP ระดับชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็น Big Bang To Anyone Jeon Somi หรือว่า Blackpink ด้วยค่ะโดยคาดหวังที่จะดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอาเซียนพัฒนาทาเลนต์สู่ศิลปินระดับโลกพร้อมกับเปิดตัวโปรเจกต์แรก The Black Label First Thailand Audition ด้วยนะคะโดยที่ทางคุณ Teddy Park ผู้ก่อตั้งและ Executive Producer จาก The Black Label เนี่ยเขาบอกค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองโดยการมอบเวทีรวมไปถึงทักษะและก็การสนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้ศิลปินประสบความสำเร็จบนเวทีโลกได้ค่ะด้านคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยานะคะเป็น Chief Content Strategy Investment and Partnership Officer ของเครือ CP บอกว่าการเปิดตัว The Black Sea จากความร่วมมือระหว่างเครือ CP และ The Black Label ครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อเนื่องของเครือ CP ค่ะในการผลักดันและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สากลด้วยซึ่งก็อาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวคนไทยนี่แหละมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างซึ่งก็จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทั้ง2ฝ่ายจะเป็นส่วนสำคัญทีเดียวนะในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปนะคะสำหรับ The Black Label First Thailand Audition โดย Teddy Park จะเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครนะคุณผู้ชมที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกับมือด้วยดังนั้นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้บินไปเป็นเทรนนีที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะและมีโอกาสได้เดบิวต์เป็นศิลปินภายใต้สังกัดของค่าย The Black Label ด้วยนะสำหรับกิจกรรมออดิชั่นสุด Exclusive ในประเทศไทยโดยค่าย The Black Label ครั้งนี้ประกอบไปด้วย2รอบนะคือรอบคัดเลือกออนไลน์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือรอบคัดเลือกแบบตัวต่อตัวกับโปรดิวเซอร์มากประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทรนนีมีโอกาสเดบิวต์เป็นศิลปินเคป๊อปกับค่ายนะที่บอกไปเขาบอกว่าเป็นการตามรอยสารฝันเด็กไทยให้เหมือนลิซ่าแบ็คพิงค์นะเออระดับฝีมือของเกาหลีใต้เขาเลยนะที่มาร่วมมือกันนะคะและเรากำลังจะบอกว่าสำหรับคนไทยเองเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถเราจะเห็นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีการฉายแววสำหรับคนไทยเยอะมากที่เห็นโด่งดังมากๆคือน้องมิลลิคือแบบเห็นไหมคะเขาแบบสามารถเป็นแบบศิลปินไทยคนที่ในช่วงเนี่ยหลังๆปี2ปีเนี่ยสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยด้วยอายุที่เขายังน้อยเพนคิดดูลองคิดดูนะคุณผู้ชมเพนคิดอยู่ว่าถ้าสมมติยิ่งมีพื้นที่ให้เด็กไทยของเราสามารถที่จะฉายแววได้โดยที่เขาแบบมีคนสนับสนุน มันเป็นการที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปห่าง10ปีคือเด็กมีพรสวรรค์เนี่ยมันต้องควบคู่กับพรแสวงแต่โอกาสเนี่ยสำคัญบางครั้งมันยังไปไม่ถึงสักทีถ้าเขาต้องใช้ด้วยตัวเขาเองสองอย่างนี้แต่ถ้ามีคนสนับสนุนและให้โอกาสเพนว่ามันจะยิ่งส่งสปีดความสามารถของเด็กไทยเพนว่าดังไกลได้ทั่วโลกเด็กเก่งๆทาเลนต์เรามีเยอะนะเยอะมากดังแค่ในประเทศก็เสียดายก็อยากดันให้ไกลไปถึงระดับโลกนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ